สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิ๋มกิ๋มธนาครับวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศนะครับมาคุยกันในรถไม่ได้เป็นคนขับนะฮะเป็นคนนั่งประเด็นที่ผมจะนำมาเล่าให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันเนี่ยเป็นเรื่องราวเรื่องของวัดธรรมกายนะครับเรื่องราวของวัดธรรมกายเนี่ยต้องยอมรับว่านานมาแล้วหลายเดือนมาแล้วนะครับแล้วก็เริ่มมีกระแสนะฮะยอมรับและต่อต้านนะครับซึ่งวันนี้ผมจะเอามาทั้งสนับสนุนทั้งต่อต้านให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้พิจารณาเอาเองนะครับซึ่งการดำเนินการของทางเจ้าที่ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนจะเข้าทำการจับกุมละนะครับอีกไม่นานแล้วล่ะจะเข้าทำการจับกุมหรือว่าจะต้องให้มีการมอบตัวถ้ามอบตัวพนักงานสอบสวนเนี่ยก็ไม่สามารถคือดีเอสไอนะฮะพนักงานสอบสวนงานนี้คดีนี้เป็นคดีพิเศษดีเอสไอไม่สามารถที่จะให้การประกันตัวได้เพราะว่าต้องเป็นเรื่องของศาลละเป็นของพนักงานอัยการแล้วนะครับว่าจะให้การประกันตัวหรือไม่ถ้าศาลไม่การประกันตัวก็ต้องขัดจากความเป็นพระนะฮะถ้าให้การประกันตัวก็ยังคงอยู่การเป็นพระต่อไปแต่ที่ผ่านมาในคดีนี้มีเขาเรียกว่าหมายจับเกิดถึง3ศาล3คดีนะครับคดีแรกก็เป็นคดีช่อโกงฮะ2คดีแรกแล้วก็เป็นคดีบุกรุกป่านะครับประเด็นน่าสนใจก็คือว่ามีลูกศิษย์ของวัดธรรมกายทำคลิปออกมาฮะทำคลิปออกมาก็บอกว่าไม่ถูกนะมันเรื่องแค่เขาไปโกงเงินมาแล้วเขาเอามาบริจาควัดพระต้องผิดด้วยเหรอนะฮะท่านผู้ชมไปฟังคลิปนี้ก่อนไปชมคลิปนี้ก่อนแล้วผมจะมาเล่าให้ฟังว่าข้อเท็จจริงเป็นไงนะจริงหรือเปล่าแค่คนโกงเงินแล้วเอาไปให้กับวัดนะฮะแล้ววัดซึ่งได้รับเงินบริจาคมีความผิดไหมอันนี้เดี๋ยวมาเล่าไปฟังคลิปก่อนเอายาวๆนะเอาให้เต็มที่ทั้งสองฝ่ายเลยเดี๋ยวมาคุยกันว่าเป็นยังไงไปดูฝ่ายแรกก่อนละกันฝ่ายที่สนับสนุนเป็นลูกศิษย์ของธรรมกายไปชมครับบัดนี้เมื่อวานเรื่องหลวงพ่อธรรมชโยครับที่มาอัดคลิปนี้ย้อนว่าหุ่นหวยใจมันอึดอัดอักอั้นใจหลายถามมาลองวิเคราะห์เบิ่งค่อยๆไล่เบิ่งนะครับหลวงพ่อธรรมชโยถูกฟ้องว่ารับของโจรมันเริ่มต้นมาจากเรื่องแค่นิดเดียวย้อนว่าคุณสุภชัยเนี่ยเอาปัจจัยมาถวายเล่าแล้วบัดนี้ก็เกิดเป็นกรณีของเป็นเงินจากซาก่อนยูเนียนเราเรื่องน่ะมันหลายปีมันจบไปแล้วมันบ่มีหยังอีกแล้วคือทั้งคุณสุภชัยก็รับโทษของเพิ่นไปหลวงพ่อธรรมชโยเพิ่นก็เป็นแค่เจ้าอาวาสมารับปัจจัยจากญาติโยมที่มาถวายเรื่องมันมาจากแค่ตรงนั้นนิดเดียวเราเป็นหยังซุมือนี่ข่าวคือออกเป็นตะย่านเอาตำรวจเอาทหารมาเต็มมันบ้าดักมังนั้นดักมังนี้คนว่าอันสิมาจับหลวงพ่อธรรมชโยอันย้อนบ้านคดีนั่นคดีนี่มันแม่นอีหยังเป็นอีหยังกันครับเราบ่ได้ผิดอีหยังเลยผู้ใดเอาเงินเอาปัจจัยเอาของมาถวายแล้วเราสิฮู้บ่ว่าไผไปโกงไปกินไปเอาของผู้ใดมาอันมุเจ้าวันในฐานะที่คนอันมีความคิดนะครับลองใต้ตองหลวงพ่ออยู่วัดบ้านเฮาหลวงตาจังเสียเฮาเอาเขาไปถวายเล่าเฮาเอาเงินไปถวายเอาปัจจัยเอาของไปถวายแล้วแล้วได้มาถามเฮาบ่ว่าเฮ้ยอันเขานี่ไปขโมยของโจรมาบ่อันเงินนี่เอาได้มาจังไดเล่าวินาทีรับผู้ใดถวายหยังกับรับตามนั่นเรือมันก็จบไปแล้วมันเริ่มต้นจากเรื่องแค่นี้เดียวเราไปยังทุกมือนี่คือมีแต่ข่าวด่าหลวงพ่อธรรมชโยมีแต่ข่าวว่าวัดพระธรรมกายทั้งที่เล่ากับอาพาธเล่ากับอยู่ยังสงบเล่าสอนคนให้เป็นคนดีสอนให้คนรู้บาปบุญคุณโทษสอนให้คนมีความกตัญญูอยู่ต่อพ่อแม่พี่น้องเอาเจ้าบ่เสียเจ้าไปไล่เบิ่งใน Facebook ผมก็ได้ผมน่ะเลี้ยงแม่เลี้ยงพี่น้องย่างดีย่างก็ได้คำสอนจากหลวงพ่อธรรมชโยเล่าสอนเราไม่ได้สอนให้เฮาเป็นคนดีให้เฮามีความกตัญญูให้เฮารักประเทศชาติเราเป็นอย่างมุเจ้าคืออันข้าวเนี่ยซื้อมวลชนเนี่ยคือประคมบาแต่เล่าปานว่าเราเป็นอาชญากรเราอันว่าเมียนควรสั่งฟ้องหรือคําสั่งฟ้องอย่างมันยากกว่ามันบ่เข้าใจดอกมุเจ้าว่าง่ายๆคือเราบ่ได้มีความผิดหยังแต่หาเรื่องให้เรามีความผิดเราอันกับให้คนแห่กันเข้ามาสิจับเล่าสิเอาเล่าไปขึ้นศาลไปจังซั่นจังซี่กันเล่าว่าผิดเล่าว่าได้เหตุหยังเลยเราเอาขันให้เล่าออกจากวัดมีหยังการันตีได้บ่ว่ามุเจ้าสีบดปดผ่าเหลืองเล่าแล้วก็จับเล่าเข้าคุกคือกับพระองค์รูปเก่าๆในอดีตหลายๆสิบปีอันมุเจ้ากับพากันเฮ็ดจังซั่นกับเล่าพี่น้องคนไทยครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องทุก
คนนะครับใช้วิจารณญาณหลายๆนะครับวิเคราะห์หลายๆอย่าเฝ้าเสียสิ่งที่เฮาอันได้ยินหรือว่าเห็นมาต้องมาพิสูจน์อีหลีความจริงมันก็คือความจริงเฮามาให้ความเป็นธรรมกับวัดธรรมกายกับหลวงพ่อธรรมชโยนะครับมื้อเจ้าลองค่อยๆไล่เบิ่งข่าวเด้อมันบ่ได้มีหยังหลายแรงเลยแต่ทุกมื้อนี่ประโคมข่าวปานว่าหลวงพ่อแล้วอุ้ยไปขาคนมาคนขาพ่อขาแม่มันตายอ่ะคือบ่เอามาบอกประจานให้ประเทศชาติให้สังคมได้ฮู้ว่านี่เอิ้นว่าคนเลวซึ่งที่หลวงพ่อธรรมชโยแล้วบ่ได้เฮ็ดหยังมุเจ้าเรามานั่งไล่ดีๆเด้อเล่าไปเฮ็ดอีหยังให้สังคมไทยหรือเล่าไปสอนให้ประเทศชาติบ่ดีหรือไปสอนให้ผู้ใดเป็นคนเลวมีบ่ลองค่อยๆวิเคราะห์ไต่ตองดีๆเด้อครับอันว่าเรื่องอันฟอกเงินรับของโจรหรือหยังนี่เราก็บ่ได้รู้เรื่องหยังเลยแต่ละมือที่เราสิออกมาสอนสิได้ฉันเข่าสิได้จำวัดเรากับพลาดละเราก็หนักแล้วบ่มีเวลามาพิเคราะห์วินิจหรือมาถามบ่เคยมีในประวัติศาสตร์ศาสนาพุทธหรือการสร้างโลกว่าพระรับปัจจัยรับของจากไผแล้วเพิ่นมาไล่ถามจะออกมาแต่ไสอันนี้มันเงื่อนไขอันนั้นมันเริ่มต้นจากเรื่องแค่นี้แล้วเป็นยังทุกมือนี่เกิดอีหยังขึ้นกับสังคมไทยครับขอร้องเด้อครับให้ความเป็นธรรมกันแน่อย่าฝ่าเสียอย่างเด้อครับเชิญพี่พ่อแม่พี่น้องทุกท่านทุกคนมาวัดพระธรรมกายครับมามื้อนี้ได้คำตอบที่เป็นความจริงมื้อนี้มามื้ออื่นก็ได้มามื้อใดก็ได้ที่จะว่างซอยกันได้ความเป็นธรรมนะครับผมบ่เข้าใจว่าสิมาอันตามข่าวไล่จับเล่าอันเอาเล่าไปขึ้นศาลจังซั่นจังซี่เราทว่าเรื่องคดีความมันมีอายุถึง15ปีเด้อครับเราอีกบ่กี่มื้อเนี่ยก็สิมีอันในหลวงองค์ที่10แล้วเป็นอย่างเฮาคือบ่เตรียมการที่สิเฉลิมฉลองที่สิเกิดขึ้นเราบ่กี่มื้อนี่เฮาก็เจ็บปวดเสียใจกับการจากไปของพ่อหลวงเฮาแล้วอันนี้มันเกิดอีหยังขึ้นเฮาก็ละเฮ็ดอีหยังกันครับเนี่ยเป็นอย่างเฮาคือบ่ให้ประเทศชาติมันสงบทั้งที่ถ้าเป็นคดีความหรือเป็นเรื่องเป็นราวในชั้นศาลเนี่ยคดีของหลวงพ่อมีอายุ15ปีคือบ่ให้ผ่านการแต่งตั้งในหลวงองค์ใหม่ก่อนหรือค่อยๆใจเย็นๆค่อยๆไต่ต่อค่อยๆวิเคราะห์มันเริ่มจากเรื่องแค่เล็กนิดเดียวเราเป็นยังคือเกิดเป็นความวุ่นวายกับประเทศชาติกับหลวงพ่อธรรมชโยกับคนนับล้านๆที่เคารพนับถือแล้วก็ศรัทธาเล่าบ่ได้เว้าว่าผมอันมาวัดพระธรรมกายเคารพหลวงพ่อธรรมชโยผมไปทุกวัดที่ผมมีโอกาสไปผมเคารพหลวงพ่อหลวงปู่หลวงตาทุกรูปที่เป็นพระครับผมฮักทุกรูปเพิ่นอยากให้พระทุกรูปเพิ่นได้อยู่ได้เป็นพระโดนๆจนกระทั่งว่าเพิ่นสิตายหรือเพิ่นสิมรณภาพไปตามอายุและสังขารเพิ่นแต่บ่แม่นให้เพิ่นมาตอมใจหรือถูกทำลายร่างย้อนพวกเฮาย้อนสื่อมวลชนที่สร้างข่าวผิดๆถึกๆให้สังคมไทยเข้าใจผิดกันหมดครับขอร้องนะครับขอร้องนี่คือฝ่ายลูกศิษย์ของธรรมกายนะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเรื่องนิดเดียวไม่มีอะไรมากหรอกผู้ภาษาอีสานนะฮะไม่มีอะไรมากหรอกเรื่องแค่นี้นะครับเรื่องนิดเดียวก็เนี่ยนะฮะก็คือผู้ต้องหาหรือคนร้ายเนี่ยได้ไปก่อเหตุนะฮะด้วยการยักยอกเงินนะฮะจากนั้นเนี่ยก็เอามาให้กับวัดนะบรรพชากับวัดรับไปพระมีความผิดได้ยังไงนั่นคือความคิดของเขาแต่ข้อจริงมันไม่ใช่คนละเรื่องนะครับมันคนละเรื่องเลยนะครับข้อจริงงานนี้เนี่ยมีการฟอกเงินเป็นขบวนการนะฮะทางเจ้าที่ DSI จึงได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็มันไม่ใช่เป็นคดีแรกมันเกี่ยวพ่อกับผู้ต้องหาเต็มไปหมดเลยนะครับและจากการสืบสวนสอบสวนเนี่ยก็รับสารภาพผู้ต้องหารับสารภาพว่ามีการฟอกเงินจริงและให้การซักทอดไปยังธรรมทิโยอันนี้คือประเด็นมีการซักทอดก็มีการซักทอดพยานหลักฐานมันครบไงผู้ต้องหาให้การสารภาพพยานหลักฐานครบและศาลก็ตัดสินให้คืนทรัพย์สินและยึดทรัพย์ด้วยอันนี้ไปกันใหญ่เลยนั่นหมายว่าทรัพย์มันไม่ครบเงินที่เอาไปจากสหกรณ์จะไปไหนก็ต้องไปยึดทรัพย์คืนจากวัดนะฮะแล้วก็ผู้ต้องหาก็ให้การซักทอดได้ร่วมมือกันอันนี้คือจากคำให้การของผู้ต้องหานะครับที่ถูกจับกุมไปคือสุภชัยเนี่ยที่ถูกจับกุมไปนะเอาไปฟังอีกมุมหนึ่งเนี่ยก็อยากจะจับเมื่อไหร่จะจับสักทีไม่พอตำหนิ DSI ด้วยนะทำไมไม่จับ DSI รออะไรอยู่เอาไปฟังคลิปที่2ดูอีกมุมหนึ่งของผู้ชมที่ลุ้นมานานไปชมครับ
ไม่ว่าเห็นข่าวแล้วจะบุกจับนะดีเอสไอจะบุกจับวัดธรรมกายใช่ไหมจับไปทีเถอะนะครับชาวบ้านลากหญ้าแม่งทำผิดนิดหน่อยขายซีดีไม่กี่แผ่นมึงบุกรวบได้เนี่ยอันนี้ยักยอกเงินทำประชาชนเดือดร้อนไปกี่พันล้านน่ะใช่ไหมฟอกเงินฟอกทองเนี่ยนะครับจับไปทีดิรออะไรกันอยู่อย่ามัวแต่ขี้ฟันนะนะไม่ต้องกลัวหรอกผมใครจะรัฐที่ทำมากงทำมากวยอะไรผมไม่สนใจอยู่แล้วนะนะถ้าพระดีมันไม่แบบนี้หรอกนะพระหาอะไรมีเงินเป็นพันล้านนะนะแพ้แล้วนะครับเพราะว่าคนที่อยู่ในเพศสมณะเนี่ยนะครับนะคุณเลือกที่จะเป็นเส้นสมณะคือพูดตัดแล้วซึ่งทางโลกนะครับจะมีทรัพย์สมบัติได้ยังไงใช่ไหมนี่มีเงินโอ้โหมีแบงค์มีเบิ้งนะได้ยังไงนะไอ้คนที่เข้าวัดธรรมกายนะบอกมีอยู่3ประเภท1คนรวยเข้าไปเพื่อผลประโยชน์นะครับ2ไอ้พวกอะไรพวกขายตรง3ไอ้พวกป่วยทางจิตมีแค่3กลุ่มนะครับที่เข้าไปในวัดเนี้ยนะครับส่วนคนไปปฏิบัติธรรมจริงเนี่ยไปที่ไหนก็ปฏิบัติธรรมได้หมดนั่งอยู่บ้านก็นั่งสมาธิได้ไม่จำเป็นต้องไปวัดหรอกนะครับนะผมจำแนกใหญ่ๆคือไอ้กลุ่มที่คนรวยเข้าไปเพื่ออะไรเพื่อไปสร้างฐานลูกค้าอยู่ในนั้นไปทำธุรกิจกับวัดนะนะที่มองโอ้มีคนรวยระดับนี้ยังมาเข้าวัดนี้โถ่ยังไม่รู้อะไรนะครับระดับเจ้าสัวเข้าไปเนี่ยเขาได้ผลประโยชน์จากวัดเท่าไหร่นะครับนะซื้อสินค้าจากที่นั่นเท่าไหร่นะครับนะธุรกิจก่อสร้างนะรับเหมาอะไรอยู่นั่นนะสาธารณูปโภคอะไรอย่างนั้นนะมันได้ผลประโยชน์เท่าไหร่นะเขาไม่ได้ไปเพื่อความศรัทธาแล้วเขาไปเพราะว่าพระเจ้าเงินตานะสวยเข้าไปสร้างธุรกิจเครือข่ายอยู่ในอะไรนะในกลุ่มวัดธรรมกายขายตรงบ้านทั้งหมดนะครับนะนะแล้วก็ไอ้พวกป่วยทางจิตขาดที่พึ่งทางใจนะครับหลงเชื่อความงมงายเข้าไปนะครับผมเคยเข้าไปผมไม่เถียงนะผมเคยเข้าไปนะผมรู้แล้วผมเคยเป็นผมเคยเข้าวัดนี้นะบ้านผมเข้าวัดนี้ทั้งวัดทั้งบ้านเลยดีกว่าตั้งแต่แม่ผมยันลูกหลานผมเนี่ยไปเข้าวัดนี้นะไปถือศีลสวมชุดขาวไปทั้งหมดผมก็ไปนะครับแต่ผมฟังไอ้เฮียชักเริ่มสอนแม่งๆผมเลยออกมานะผมออกมาคนเดียวนะญาติพี่น้องยังไปวัดธรรมกายอยู่เลยทุกวันนี้จะบอกให้นะยังหลวงพี่ไอ้เฮียหลวงพี่ท่านตีเลยโทรหาหลานผมนะเป็นผู้หญิงนะตอนที่1ที่2ไอ้เฮียพระท่านตีอะไรแล้วนะนะแล้วก็ไอ้พระไอ้แม่งนะมึงอวดตริตนะไอ้สัตว์ไปนรกไปสวรรค์ทั้งหมดแล้วนะครับแต่ไปโรงพักไม่ได้ที่เดียวนะผมไม่เชื่อหรอกไอ้นี่ผมว่าแม่งโง่นะนี่เป็นไปได้ไงรู้ทุกเรื่องแต่ไม่รู้ชะตาชีวิตตัวเองนะครับนะรู้หมดสตีฟจ็อบอยู่ที่ไหนนะครับนะแต่ไม่รู้เลยว่าตัวเองจะต้องไปคุกวันไหนนะครับนะป่วยนอนป่วยที่วัดนะครับถ้าคุณมีอิทธิฤทธิ์จริงๆคุณต้องไม่เจ็บไม่ป่วยเลยครับนะนะคุณต้องสามารถรักษาโรคตัวเองนะมีพลังจิตมีพลังยานพาคนไปนรกไปสวรรค์ได้อัดพลังธรรมกายพลังถั่วดำเข้าร่างกายลูกศิษย์ได้เนี่ยแสดงว่าต้องอัดเชื้อโรคออกจากร่างกายได้อัดโรคร้ายจากร่างกายได้อัดอะไรนะครับต้องขับออกได้ใช่ไหมอันนี้มันต้องทำได้นะแต่คุณทำไม่ได้คุณจะอวดตริเลยนะนะรู้นะตอนนี้คุณไปนรกแล้วผมรอคุณจะไปไหนคุณจะไปคุกนั่นแหละนั่นแหละผมจะดูด้วยว่าสาวกคุณจะว่ายังไงกันบ้างนะนะดังนั้นอย่ามาเลยนะนี่คนป่วยมันเยอะก็เข้าไปเขาพูดดีหน่อยก็หลงเคิมนะสังเกตดูพวกนี้จิตอ่อนนะน่ะพอดีผมเป็นคนจิตแข็งเข้าไปแล้วก็แรกก็ดูดีน่าเลื่อมใสนะมีระบบการจัดการเข้าไปสงบร่มเย็นยิงแต่ว่าหลังไอ้เหี้ยโครงการเยอะจริงๆโครงการเศรษฐีถาวรผ่อนบุญได้นะครับนะนะมีการเครดิตบุญบัตรเครดิตบุญนะต้องบริจาคต้องผูกมัดไอสัตว์ต้องมีพระธรรมกายประจำองค์นะครับต้องมีพระประจำตัวไอสัตว์ไหว้ด้วยกันไม่ได้เหรอต้องมีพระส่วนตัวด้วยเหรอว่าเอาคิดหายมึงจะเริ่มขายกันใหญ่แล้วนะไปกันใหญ่แล้วผมเอ้ยชักไม่ไหวเลยเฮ้ยนักเริ่มเลยเทพก็อยากเตือนพี่เฮ้ยมึงใจถล่มถล่มตัวมากไปนะไอสัตว์นั่งอยู่นะแม่งจะหล่อพระต้องทองคำไอสัตว์ถอดจะคอเลยนะบาทนึงใส่ถาดไปเลยนะเอาไปหล่อไปทำพระไอ้เหี้ยชักจะเริ่มไปกันใหญ่แล้วตอนมันพูดก็เคิมเคิมนะสร้างต่อหลังเฮ้ยมึงจะไม่สร้างไม่หยุดเลยวะสักจะสร้างนู่นสร้างนี่เยอะแล้วไม่ไหวอะไรไม่ไหวอะไรนี่โครงการขายบุญแล้วนี่หว่าเลิกนะครับเลิกนะครับมาเจอค้อนผมมีค้อนอยู่อันพี่สาวให้นั่นคืออีกฟิลนึงหรือว่าความรู้สึกอีกด้านนึงนะครับนะฮะที่เห็นต่างอ่ะนะฮะผมเอามาให้ดูทั้ง2ฝ่ายเอามาให้ดูทั้ง2ฝ่ายทั้ง2ส่วนทั้ง2ความคิดเห็นนะครับเรื่องนี้เนี่ยนะฮะในกฎหมายของไทยเนี่ย
ป็นหลักการปกครองในรูปแบบของข้อกฎหมายในเรื่องของการกล่าวหาต้องมีการกล่าวหานะครับแล้วก็ต้องมีการซักทอดมีพยานหลักฐานที่แจ้งข้อกล่าวหาได้ที่ผ่านมาก็มีการทำโล่มนุษย์เอาคนมาล้อมอะไรต่างๆนี่นะฮะแล้วก็ให้ลูกศิษย์เอาไปไปแจ้งจับฝ่ายตรงข้ามอะไรเงี้ยนะฮะมันก็แจ้งกันไปแจ้งกันมานานแล้วล่ะนะครับแจ้งกันไปแจ้งกันไปสุดท้ายก็ลูกศิษย์โดนแจ้งจับซะเองนะฮะไปโดนข้อหาแจ้งความเท็จซะเองนะก็เลยเป็นคดีความไปนะแล้วก็ตอนนี้ที่เป็นข่าวกันเนี่ยหนักขึ้นทุกวันทุกวันเนี่ยก็คือว่าไม่ยอมมอบตัวไม่ยอมมอบตัวก็ให้มีการเจรจานะครับพอมีการเจรจากันเรียบร้อยเนี่ยก็ไม่ยอมมอบตัวอีกนะฮะรักษาการเจ้าอาวาสไม่ยอมให้มอบตัวอีกเจ้าที่ดีเอสไอเลยแจ้งข้อหาให้การพักผิงนะโดยการจะเข้ามอบตัวเขามีเงื่อนไขว่ามอบตัวต้องได้ประกันนะถ้าไม่ได้ประกันเขาไม่ยอมมอบตัวนะฮะตอนแรกก็บอกว่าอยู่ในวัดตอนหลังพอบอกจะเข้าจับบอกไม่อยู่แล้วในวัดนะฮะเป็นพระพูดนะฮะแล้วตอนหลังก็บอกว่าอยู่แต่ว่าต้องมอบประกันตัวนะอะไรต่างมันก็เลยเป็นประเด็นยื้อกันไปยื้อกันมานะครับทางเจ้าที่ก็ยังใช้ความละมุนละม่อมอ่ะไม่ใช้ความรุนแรงก็อยากจะให้มอบตัวไม่อยากจะให้เกิดความวุ่นวายก็เลยพยายามจะให้มอบตัวให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าคดีมันเยินเยอะมานานแล้วนะฮะจริงๆมันต้องมีการจับกุมมานานแล้วแล้วก็ที่สำคัญก็คือทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายพระมหากษัตริย์ยังอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญฮะตุลาการหรือศาลนะครับเจ้าที่ของรัฐก็อยู่ภายใต้กฎหมายประชาชนธรรมดาทุกคนอยู่ภายพระทุกองค์ก็อยู่ภายใต้กฎหมายแต่กรณีนี้ถึงแม้อยู่ภายใต้กฎหมายแต่ไม่ยอมรับไม่ยอมออกมาไม่ยอมตามหมายจับไม่ยอมมอบตัวไม่ยอมอะไรทั้งนั้นอ้างป่วยนะครับพ ไปอ้างเอาใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล นั้นนี่มาก็ปรากฏว่าแพทย์โรงพยาบาล นั้นเขาปฏิเสธว่าไม่ใช่ทีนี้ก็ถึงขั้นจะมีการเอาผิดกับแพทย์ว่ามีการออกใบรับรองแพทย์ได้อย่างไรคงไม่ได้จะอยู่ที่วัดเนี่ยไม่ไปไหนอะไรเงี้ยนะฮะก็ยื้อกันมานานนะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือ2ฝ่ายเนี่ยแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกันนะท่านผู้ชมลองพิจารณาวิทยาดูนะฮะผมไม่ได้กล่าวหาว่าใครผิดใครถูกกล่าวหาว่า DSI ถูกกล่าวหาว่าพระธรรมชโยถูกเรื่องนี้มันต้องขึ้นศาลมันต้องขึ้นศาลและมันต้องอยู่ในกระบวนการยุติธรรมของศาลนะครับแต่สังคมเนี่ยพอเวลาถูกมีการแจ้งข้อกล่าวหาปุ๊บเนี่ยก็จะมองว่าเนี่ยคือผู้ต้องหาละนะฮะแต่ยังไม่ใช่ผู้กระทำผิดจนกว่าจะศาลจะตัดสินนะครับคดีเนี้ยมันเกี่ยวข้องเพราะเกี่ยวข้องกับพวกเราเพราะเป็นเรื่องของพระเป็นเรื่องของศาสนานะครับส่วนการดำเนินการเนี่ยหลังจากวันที่5ธันวาคม2559เนี่ยมันหนีไม่พ้นแล้วเจ้าที่ของรัฐจำเป็นจะต้องดำเนินการแล้วนะเพราะภารกิจสำคัญผ่านมาแล้วก็จำเป็นต้องทำอ่ะก่อนปีใหม่ต้องให้จบถ้าไม่จบอ่ะเหนื่อยนะครับก็เขาเดดไลน์วันที่10นั่นหมายว่าภายในวันที่10เนี่ยเจ้าที่ของรัฐต้องควรจะจัดการให้เรียบร้อยนะครับเพื่อที่จะให้ประเทศเดินหน้าต่อไปเพื่อที่จะมีการปรับกระบวนการต่างๆที่ต้องทำในอนาคตโดยเฉพาะการปรับคณะรัฐมนตรีเนี่ยจำเป็นต้องทำนะครับนั่นหมายความว่าคงค้างตรงนี้มันเป็นความเชื่อมั่นของประชาชนไงถ้าไม่ทำเนี่ยมันก็จะเกิดความเสื่อมเสียและความเสียหายไม่กล้าหรืออะไรเงี้ยมันก็จะส่งผลลบมากกว่าก็จะก้าวสู่ปีใหม่แล้วนะครับก็น่าจะเคลียร์พื้นที่อะไรต่างๆให้เสร็จภายในวันที่10น่าจะเหมาะนะน่าจะเป็นผลดีถ้าเป็นประโยชน์สำหรับประเทศชาติก็น่าจะเป็นผลดีก็ลองเจรจากันดูฮะผมว่าวิธีการเจรจาด้วยการละมุนละม่อมเนี่ยเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีเนี่ยเขาพยายามทำด้วยการให้ DSI ไปเจรจาไปพูดแต่ถ้าถึงที่สุดแล้วเดดไลน์ก็ได้เดดไลน์มันจะเดดยังไงแล้วนะฮะคราวนี้ก็คงกรอบสุดท้ายละเพราะว่าทุกอย่างมันก็น่าจะสมบูรณ์แล้วล่ะนะครับก็ต้องพิจารณาแล้วล่ะว่าจะดำเนินการยังไงนะเจ้าที่รัฐจำเป็นมีความจำเป็นต้องดำเนินการนะครับนั่นคือเรื่องราวของ2ความคิดเห็นนะฮะที่ผมมาเล่าสู่กันฟังนะฮะเราก็ฐานะผู้ชมก็จะชมเรื่องราวเหล่านี้ต่อไปนะฮะและประชาชนก็เป็นกำลังใจกับทางเจ้าที่ว่าจะทำหน้าที่ของท่านได้อย่างเต็มที่หรือไม่วันนี้ผมเทิดศักดิ์เจียมกิจพัฒนาลาไปก่อนครับขอบคุณที่ทำความดีเพื่อความดีขอบคุณที่บอกต่อแชร์ต่อเล่าต่อขอบคุณหุ้นส่วนที่ร่วมสนับสนุนสถานีสวัสดีครับ จากกี่พันปีก็มีเรื่องราวเล่าขานนั่นคือตำนานของพระเจ้าแผ่นดิน
ากยุคสมัยสู้รบครบมือไม่สิ้นปกป้องแผ่นดินไว้ให้ลูกหลานทุกพระองค์ต้องทรงงานหนักต้องเป็นหลักให้ไทยทั้งมวลต้องรบราฆ่าฟันเพื่อชาติพ้นภัยต้องทำลายศัตรูไปจน